ทีนี้ป้าเปี๊ยกก็จะชิมกระเพาะปลานะคะที่สั่งให้แม่ครัวนะคะเพิ่นทำให้เพื่อที่จะมาเลี้ยงพี่น้องในวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของป้าวันนี้นะคะนี่หน้าตาน่าทานมากเลยเดี๋ยวป้าเปี๊ยกจะทานก่อนที่จะเข้าไปหาพี่น้องข้างในนะคะมากินด้วยกันค่ะทุกท่านเดี๋ยวชิมดูว่าจะอร่อยมากสักเพียงใดนะคะมันร้อนป้าก็ต้องค่อยๆกินนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกท่านแล้วก็ทานกระเพาะปลาเขาเสียงเพลงเมฆจางฟ้าใสของพี่ปอยที่ลอยออกมาจากในโบสถ์นะคะที่ลอยมาจากอาคารข้างในโอ้โหอร่อยมากเมฆจางฟ้าใสกับไข่นกกระทานะไม่ได้แกล้งยอนะคะอร่อยจริงๆทุกท่านโอ้ทานกระเพาะปลาเขาเสียงเพลงเมฆจางฟ้าใสของพี่ปอยอร่อยกินก่อนเด้อมาๆนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยคุณนิดโชว์กล้องหน่อยนี่เป็นเส้นขนมจีนนะคะที่คุณแม่คำใหม่นะคะถวายร่วมด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่คำใหม่วันนี้วันเกิดป้าเปี๊ยกเราก็เลยเลี้ยงพี่น้องด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะอุ้ยหนักเลยใช่ไหมเนี่ย จะมีขนมจีนด้วยนะคะแกงเผ็ดนะคะอร่อยมากความจริงอายุเยอะแล้วเขาไม่ทานไข่เยอะนะเดี๋ยวป้าเปี๊ยกทานหน่อยเถอะวันนี้เขาไม่เป็นไรนะคะวันพิเศษค่ะเผ็ดหอมอร่อยนี่ก็เป็นกระเพาะปลาแล้วก็มีเห็ดหอมมีผักมีหน่อไม้ก็ตามสูตรนะคะสุขสันต์วันเกิดป้าเปี๊ยกHappy birthday to me. ทานก่อนเพื่อนนะคะความจริงป้าเปี๊ยกว่าจะขึ้นไลฟ์แต่ว่าเวลาใกล้จะถึงแล้วคงไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะก็ทำคลิปมาฝากนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่น้องก็มาร่วมกันที่โบสถ์นะคะแล้วป้าเปี๊ยกก็วันอาทิตย์ปีนี้ตรงกับวันเกิดของป้าเปี๊ยกพอดี18กันยานะคะแล้วก็คุณแม่คำใหม่ก็เกิด19กันยานะเออแล้ว19กันยาก็เป็นวันพิเศษของครอบครัวครูยาฟ้าครอบครัวป้าเปี๊ยกก็คือเป็นวัน
ครบรอบวันแต่งงานของป้ากับลุงนะคะและวันที่20นะคะวันที่20กันยาก็เป็นวันเกิดของน้องป้อมนะคะวันเกิดของหลานชายนะคะทุกปีเดือนกันยาเราจึงมีวันพิเศษต่อเนื่องกันเลย3วันนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวันหยุดนะถ้าสมมุติว่าไม่มีงานจริงๆเราก็จะเป็นวันพิเศษให้กำลังใจกัน3วันคือถ้าสมมุติว่าไม่มีงานมีอะไรก็จะอยากจะฉลอง3วัน3คืนเลยนะเพราะว่าเป็นวันพิเศษทั้ง3วันเลยนะคะทั้งวันที่18วันเกิดป้าเปีย19ครบรอบแต่งงานวันครบรอบแต่งงานป้ากับลุงแล้วก็วันที่20ก็เป็นวันเกิดหลานอะไรแบบนี้แต่ไม่เคยได้ทำหรอกแค่คิดนะคะไม่เคยได้ทำเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่เคยที่จะมีเวลาหยุดยาวขนาดนั้นนะคะก็มีงานนะคะก็มีงานทำงานตลอดนะคะก็เลยวันนี้คุณลุงก็ยังมีงานอยู่นะคะเป็นการสามัคคีธรรมพบปะเพื่อนร่วมงานนะคะป้าเปียกอาจจะได้ฉลองเล็กๆกับลูกหลานอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่19ก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้าเปียกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ฉลองหรือเปล่าอาจจะมีงานอยู่เหมือนเดิมนะคะมีงานทุกวันแหละนะคะแล้วก็วันที่20เองก็เป็นวันเกิดของน้องปอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆวันนี้จะมีปาร์ตี้เล็กๆอยู่ที่บ้านเรานะคะเป็นวันเกิดของป้าเปียกเพราะว่าไม่ค่อยได้ฉลองวันเกิดมานานแล้วนะคะตั้งหลายปีแล้วเนื่องจากว่าเราเอาไปเลือกเอาวันที่19ตรงกลางเป็นวันฉลองทุกทีทุกปีแต่สำหรับปีนี้ป้าเปียกก็อยากจะฉลองวันเกิดให้กับตัวเองวันที่18จริงๆนะคะแต่ว่าทำไม่ใหญ่นะเป็นปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านเราเจอกันเย็นนี้นะคะทุกท่านในขณะที่ป้าเปียกอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะลงทันไหมแต่ป้าเปียกจะพยายามลงนะคะลงเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องนะคะ FC นะคะเข้ามาร่วมฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับป้าเปียกในเย็นวันนี้นะคะแต่สำหรับเช้านี้เราก็ต้องทำภารกิจต้องนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องก่อนนะคะสำหรับตอนเช้าแต่ตอนเย็นคุณลุงก็คงจะแยกไปอีกที่หนึ่งเพื่อพบปะกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วป้าเปียกก็คงจะอยู่กับลูกหลานแล้วก็ลูกๆของไม้ทองนะคะอยู่ที่กระท่อมชมจันทร์นะคะสำหรับคืนนี้นะคะโหแต่สำหรับที่นี่ที่โบสถ์นะป้าเปียกก็ทำกระเพาะปลาแล้วก็มีแกงเผ็ดนะคะไว้สำหรับเลี้ยงพี่น้องแล้วก็คุณแม่กำใหม่ก็เกิดวันพรุ่งนี้ก็เส้นขนมจีนสมทบมาแล้วก็มีขนมด้วยได้ยินแม่คำหมายว่าทำขนมมาด้วยแต่ป้าเปียกยังไม่ได้เห็นว่าขนมอะไรแต่ถ้าเป็นขนมป้าเปียกก็ชอบหมดกินได้หมดนะคะเป็นคนชอบขนมหวานนะเดี๋ยวก็ทานเสร็จแล้วป้าเปียกก็จะเข้าไปดูมิวสิกเพลงกระท่อมชมจันทร์ข้างในกับพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาให้ป้าบ้างเด้อฝากไว้สั้นๆสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ